สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิงก์การถ่ายทอดสดวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเตอร์กีลีกฤดูกาล2021ถึง2022โดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงเตอร์กีลีกเมื่อจบสัปดาห์ที่24กันก่อนนะครับอันดับที่1วากีแบงค์แข่ง24นัดชนะ22แพ้2มี65คะแนนอันดับที่2อีซาซีบาซีไดนาวิดแข่ง24นัดชนะ20แพ้4มี60คะแนนอันดับที่3เฟเนปาเช่แข่ง24นัดชนะ20แพ้4มี60คะแนนอันดับที่4เติร์กฮาวายอนลาลีแข่ง24นัดชนะ19แพ้5มี54คะแนนอันดับที่5การาตาสลายแข่ง24นัดชนะ16แพ้8มี48คะแนนอันดับที่6 PTT แข่ง24นัดชนะ16แพ้4มี44คะแนนอันดับที่7ไอดินแข่ง24นัดชนะ11แพ้13มี34คะแนนอันดับที่8คูเซโบรูแข่ง24นัดชนะ10แพ้14มี35คะแนนอันดับที่9มาร์กุปซิกอตาแข่ง24นัดชนะ10แพ้14มี29คะแนนอันดับที่10ซาริเยของอัชราพรและชัชชุอ่อนแข่ง24นัดชนะ7แพ้17มี21คะแนนอันดับที่11บูรู BLD แข่ง24นัดชนะ6แพ้18มี19คะแนนอันดับที่12คารายอราดีแข่ง24นัดชนะ5แพ้19มี16คะแนนอันดับที่13นิรูเฟอร์ BLD แข่ง24นัดชนะ5แพ้19มี15คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่14เยซียูดแข่ง24นัดชนะ1แพ้23มี4คะแนนต่อมาเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565คู่แรกจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 17.30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างการาตาสลายจะพบกับเติร์กฮาวายอนลาลีคู่ที่2จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 18.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่าง PTT จะพบกับซาริเยของ2ดาวตบทีมชาติไทยเพียวและบุ๋มบิ๋มคู่ที่3ก็จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 18.00 นตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกันเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างคารายอราลีจะพบกับอีซาซีบาซีคู่ที่4จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 21.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างคูเซโบรูจะพบกับนิรูเฟอร์ BLD คู่ที่5ก็จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 21.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเยซียูจะพบกับโบรู BLD ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงเตอร์กีลีกในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ